เอาจริงพิเชษฉุนแบ่งโควต้า9ประธานกมธ.ไม่ลงตัวจ่อใช้กล่องสุ่มจับสลากพิเชษเตรียมใช้กล่องสุ่มจับสลากแบ่งโควต้าประธานนกมธ.หากพรรคการเมืองตกลงกันเองไม่ได้ย้ำก้าวไกลยังได้โควต้าเท่าเดิมแม้ชนะเลือกตั้งซ่อมระยองเหตุกกต.ยังไม่รับรองผลเมื่อวันที่19กันยายน2566ที่รัฐสภานายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองให้สัมภาษณ์ว่าในวันที่21กันยายนเวลา 13:30 นตนนัดตัวแทนพรรคการเมืองเพื่อพิจารณาโควต้าประธานกรรมาธิการกมธ3034คณะรอบที่3หลังจากที่ให้พรรคต่างๆเจรจาแก้ปัญหาการจัดสรรโควต้าประธานนกมธ.ที่มีความต้องการซ้ำกันตนให้เวลาพูดคุยแล้วแต่หากนัดประชุมอีกครั้งพรรคการเมืองไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ตนจะเสนอวิธีให้จับสลากขณะนี้ได้เตรียมกล่องไว้2ใบใบแรกมีหมายเลข 1-8ตามจำนวนพรรคที่มีสิทธิได้โควต้าประธานนกมธ.เพื่อให้จับลำดับการจับสลากในกล่องที่2ซึ่งบรรจุหมายเลข 1-35 พร้อมกับชื่อกมธ.หากพรรคใดจับลำดับได้ก่อนจะให้จับตามสัดส่วนโควต้าประธานนกมธ.หากพรรคไหนได้10คณะและได้ลำดับแรกให้จับให้ครบ10คณะแต่หากพรรคต่างๆเจรจากันได้วิธีที่เตรียมไว้จะไม่ถูกนำมาใช้ใครจะยอมหรือไม่ตนก็ต้องรับผิดชอบและต้องให้กมธ.เดินหน้าได้เพราะปัญหาของประชาชนและประเทศรอไม่ได้ดังนั้นขออยู่บนความเป็นกลางและเป็นธรรมต้องรีบดำเนินการเพราะเหลือเวลาประชุมสภาสมัยนี้อีก1เดือนส.ส.500คนต้องไปทำงานในช่วงปิดสมัยหากหวังเอาประโยชน์ของพรรคหรือความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งไม่ได้ผมบอกไปแล้วว่าจะต้องใช้วิธีจับสลากแต่หากเจรจาตามที่เตรียมไม่ได้สัปดาห์หน้าวันที่27กันยายนจะบรรจุให้เสนอชื่อส.ส.500คนทำหน้าที่ในกมธ.คณะต่างๆและหากมธ.แต่ละคณะเป็นผู้เลือกประธานและตำแหน่งอื่นๆในกมธ.ในวันที่28กันยายนซึ่งเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยนายพิเชษฐ์กล่าวเมื่อถามถึงการจัดสรรโควต้าประธานนกมธ.เพิ่มให้กับพรรคก้าวไกลหลังชนะเลือกตั้งซ่อมส.ส.ระยองหรือไม่นายพิเชษฐ์กล่าวว่าต้องยึดจำนวนส.ส.ในปัจจุบันคือ499คนเพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งดังนั้นต้องยึดตัวเลขทางการดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคการเมืองที่ต้องการตำแหน่งซ้ำกันเบื้องต้น9คณะได้แก่กมธ.กฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพรรคประชาชาติซ้ำกับพรรคก้าวไกลกมธ.การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษกมธ.แรงงานพรรคภูมิใจไทยซ้ำกับพรรคก้าวไกลกมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกมธ.การคมนาคมกมธ.ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณพรรคเพื่อไทยซ้ำกับพรรคก้าวไกลกมธ.การเกษตรและสหกรณ์และกมธ.ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพรรคพลังประชารัฐซ้ำกับพรรคก้าวไกลกมธ.กิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนพรรครวมไทยสร้างชาติซ้ำกับพรรคก้าวไกลจินตื่นเต้นลุ้นประกบคู่ซุปตาอั้นพัชราภาสะสมแต้มบุญไม่อยากพลาดโอกาสพระเอกหนุ่มจินจินนะสุดตื่นเต้นลุ้นประกบคู่นางเอกซุปตาอั้นพัชราภาในละครเสน่ห์นางสะสมแต้มบุญไม่อยากพลาดโอกาสท
ทำเอาแฟนๆฮือฮาไม่น้อยหลังมีกระแสข่าวพระเอกหนุ่มจินจินนะนวรัตน์ถูกวางตัวประกบคู่นางเอกซุปตาอ้ำพัชราภาชัยเชื้อในละครเรื่องเสน่ห์นางของผู้จัดเอสุภชัยศรีวิจิตรล่าสุดมีโอกาสเจอหนุ่มจินที่มาบวงสรวงผลงานละครเรื่องใหม่ทุกอนุฤทัยที่กันตนารัชดาเจ้าตัวได้เปิดใจถึงความรู้สึกทั้งลุ้นและตื่นเต้นมีความหวังได้ร่วมงานกับพี่อ้ำนางเอกมากฝีมือเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางการแสดงจินจินนะลุ้นประกบคู่อ้ำพระเอกหนุ่มจินจินนะนวรัตน์มีข่าวว่าถูกวางตัวประกบคู่พี่อ้ำละครพี่เอสุภชัยผมเห็นจากแท็กในโซเชียลผมก็รู้สึกดีใจนะครับแต่ผมยังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงผมดีใจมากๆที่ผู้ใหญ่ช่องเจ็ดเมตตาแถมยังมาเป็นพี่เอสุภชัยอีกที่เมตตาเราผมก็ยิ่งรู้สึกดีใจมากๆจริงหรือเปล่ายังเป็นอีกมุมหนึ่งที่ลุ้นไปพร้อมกับแฟนคลับเหมือนกันว่าอยากให้เป็นจริงเหมือนกันหัวเราะได้คุยกับพี่เอเรื่องนี้ไหมคือแค่คุยกับพี่เอเรื่องจะมีละครให้เล่นแต่ไม่ได้คุยว่าใครเล่นบ้างเล่นอะไรยังไงยังไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะจริงๆแล้วเรื่องเสน่ห์นางน่าจะเป็นเรื่องที่พี่เอแพลนนานแล้วครับจินจินนะลุ้นประกบคู่อ้ำลุ้นประกบคู่อ้ำพัชราภาเรื่องเสน่ห์นางของผู้จัดเอสุภชัยแสดงว่ากำลังจะมีละครกับพี่เอจริงเอจริงใช่ครับมีจริงๆครับแต่ยังไม่รู้ว่าเล่นกับใครเราเป็นตัวละครอะไรบทอะไรอย่างนี้อีกเราก็ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดใช่ครับผมก็ตกใจวันที่แท็กมาเหมือนกันตอนแรกไม่ได้สังเกตแต่ว่ามีคนแท็กมาในเมนชั่นของอินสตาแกรมแล้วทีนี้ผมก็เข้าไปดูโหแล้วคนคอมเมนต์เยอะมากผมก็รู้พร้อมๆกันกับคนที่ไปคอมเมนต์เหมือนกันเพราะว่าอันนั้นน่าจะเป็นไอจีที่ไม่ใช่ทางการด้วยมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันก็เลยยังไม่ทราบอะไรมีความตื่นเต้นมากแค่ไหนถ้าจะได้ร่วมงานกับพี่อ้ําจริงๆโหคือตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเราก็เสพละครพี่อ้ําเยอะมากด้วยความที่เราอยากเก่งขึ้นไปเรื่อยๆในสายอาชีพยิ่งเราได้ร่วมงานกับพี่อ้ําเราคงได้เรียนรู้การทำงานอะไรหลายอย่างผมว่าใครๆก็อยากร่วมงานกับพี่อ้ำด้วยถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆแต้มบุญผมก็คงแบบอันนี้ก็คงต้องสะสมไปเรื่อยๆหัวเราะจินจินนะลุ้นประกบคู่อ้ำลุ้นตื่นเต้นได้ร่วมงานกับพี่อ้ำเสน่ห์นางวางตัวเราเป็นพระเอกแล้วใช่ไหมชื่อเรื่องเสน่ห์นางครับแต่การวางตัวละครเป็น1เป็น2เป็น3ผมยังไม่ทราบเลยครับเรื่องดีเทลจริงๆยังไม่มีใครเคาะหรือสามารถบอกได้ว่าคอนเฟิร์มว่าเป็นเราจริงๆนะแล้วเราเล่นกับพี่อ้ําจริงๆนะรอเขาคอนเฟิร์มดีกว่าให้ทางช่อง7คอนเฟิร์มแฟนๆก็ลุ้นอยากให้เราคู่กับพี่อ้ําจริงๆดีใจครับยิ้มเคยเจอพี่อ้ําไหมล่าสุดเลยที่ไปถ่ายปฏิทินที่ช่องครับก็ไปสวัสดีพี่อ้ำเจอพี่อ้ำสวยมากแต่ยังไม่มีโอกาสได้คุยเลยครับเพราะว่าเป็นจังหวะที่พี่อ้ำกำลังแต่งหน้าเราก็เข้าไปสวัสดีเฉยๆครับถามว่าเกรงไหมไม่นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนผมอาจจะเกรงตอนนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นมูดของการทำงานผมอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำตรงนี้ให้มันเต็มที่ที่สุดที่เราสามารถทำได้อยากจะทำตรงนี้ไม่อยากรู้สึกพลาดอีกแล้วอยากทำเต็มที่มากที่สุดครับก็รอลุ้นฝากลุ้นด้วยนะครับผมก็ลุ้นไปพร้อมกับทุกๆคนผมว่าเผลอๆผมรู้พร้อมทุกคนด้วยเพราะว่าช่อง7เวลาที่ลงค่อนข้างจะเรียลไทม์เราก็รู้พอๆกันครับจินจินนะลุ้นประกบคู่อ้ำจินอ้ำบวงสรวงละครเรื่องใหม่เรื่องทุกอนุฤทัยครับเป็นพีเรียดยุค80เกี่ยว90หน่อยๆเล่นยากมากเพราะผมเล่นเป็นหม่อมเจ้าด้วยไดอะล็อกที่เปลี่ยนจากเดิมไม่ได้ต้องทำการบ้านเยอะมากต้องพูดให้เข้าปากที่สุดให้รู้สึกว่าเราพูดออกมาจริงๆที่เราไม่ได้จำมาพูดก่อนจะเล่นละครผมจะไปเวิร์กช็อปมีเรียนแอคติ้งคำว่าหม่อมเจ้าทุกคนก็จะมีภาพของตัวเองอยู่แล้วแค่เราจะตีความแบบไหนในยุคนั้นก็เลยต้องทำการบ้านหนัก
เนื้อเรื่องเข้มข้นมีตบจูบบูระห่ำมีกิ๊กกั๊กด้วยเพราะเราชอบเขาตั้งแต่เด็กแต่เขาไม่ได้ชอบเราแล้วเขาก็สงสัยเราด้วยว่าบริษัทของเราที่ค้าไม้ดันมีเรื่องของการค้าฝิ่นมาด้วยในเนื้อเรื่องนางเอกเป็นประหลาดเขาก็เลยสงสัยในอาชีพของเราในตัวเรามันเลยทำให้การที่เขาต้องมาเจอกับเรามันทำให้เขาเข้ามาในอีกรูปแบบหนึ่งคนละจุดประสงค์เราบริสุทธิ์ใจส่วนเขาก็อยากจะพิสูจน์ว่าความจริงคืออะไรเพราะเขาต้องเอาความถูกต้องมากกว่าถูกใจตอนนี้ถ่ายทำไปได้ 40% แล้วครับ